น้องสวัสดีครับวันนี้เราจะมานะครับเฉลยข้อสอบนะครับสสวทนะฮะรอบที่2นะครับปี56นะครับระดับป .6 วิชาคณิตศาสตร์นะครับโดยพี่บุ๋มนะครับเป็นเรื่องของครน.นะครับก็พี่บุ๋มไฮสปีดแมทช์เซ็นเตอร์นะครับก็เป็นเฉลยข้อสอบที่น่าสนใจนะครับหลายๆข้อทีเดียวนะครับสสวทก็คือนะครับสมาคมส่งเสริมการสอบวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นข้อสอบรอบที่2นะครับก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับเป็นการเฉลยอย่างละเอียดทีเดียวนะครับเอาล่ะมาดูข้อสอบกันนะครับนี่คือข้อสอบครับเขาบอกว่าเป็นข้อสอบนะครับคณิตศาสตร์ป .6 นะครับรอบที่2เลยนะครับก็เขาบอกว่าเริ่มขายตั๋วนะครับฟุตซอลเวลา 8:30 มีคนมารอเนี่ยถึง320คนนะครับทุก3นาทีการอ่านโจทย์ที่สำคัญนะครับจะมีคนมาต่อแถวเพิ่ม10คนคือทุก3นาทีแล้ว3นาทีก็มา10คนอีก3นาทีต่อไปก็อีก10คนนะครับแล้วก็ทุกๆ2นาทีเนี่ยจะมีคนซื้อตั๋วเสร็จและออกจากแถว12คนนะครับก็คือว่า3นาทีมีคนมาต่อแถวเพิ่มอีก10แต่เมื่อ2นาทีเนี่ยก็จะมีคนมาซื้อตั๋วเสร็จนะครับและก็ออกจากแถวไป12คนนะครับโอเคโดยแต่ละคนเนี่ยซื้อตั๋วได้คนละ1ใบเท่านั้นนะครับเมื่อขายตั๋วคนสุดท้ายหมดนะครับโดยที่ไม่มีคนมาต่อแถวแล้วเนี่ยนะครับจะขายตั๋วได้ทั้งหมดกี่ใบนะครับก็คือเมื่อขายตั๋วให้คนสุดท้ายหมดเนี่ยจะถามว่าจะขายตั๋วได้ทั้งหมดเนี่ยกี่ใบครับผมนี่ก็คือข้อสอบนะครับที่เขาออกมาเป็นปี56นะฮะในคณิตศาสตร์สสวทระดับป .6 นะครับเป็นข้อสอบรอบ2นะครับเอาละ เดี๋ยวเราก็มาดูเฉลยกันเลยนะครับข้อนี้ก็จะเห็นว่าตอนแรกเลยนะครับเราต้องมาหาครน.ก่อนครน.ของตัวเลข3กับ2นะครับซึ่งก็โจทย์จะให้มาว่าตัว3คนนี้ก็คือตัว3ก็คือมาจากทุกๆ3นาทีตัวนี้นะครับจะมีคนมาต่อแถวเพิ่ม10นาทีและก็ทุกๆ2นาทีเราจึงหาคอนอของ2ตัวนี้ครับก็คือ3กับ2ก่อนเลยซึ่งจะเท่ากับ6นะครับ6อันนี้คือ6นาทีนะครับเราก็มาเทียบนะครับเทียบว่าทุก6นาทีเนี่ยจะมีคนมาต่อแถวเพิ่ม20คนจริงไหมครับก็คือตัวที่คือทุก3นาทีมีคนมาต่อแถวเพิ่ม10คนฉะนั้นทุก6นาทีเนี่ยจะต้องมีคนมาต่อแถวเพิ่มทั้งหมด20คนนะฮะและก็มีคนซื้อตั๋วเสร็จเนี่ย36คนนะครับ36คนตรงนี้มาจากที่ว่าทุก2นาทีเนี่ยจะมีคนซื้อตั๋วเสร็จทั้งหมด12คนนะฮะแต่ถ้าเกิดทุก6นาทีก็เป็น3เท่านะฮะก็จะเป็นทั้งหมด36คนนะครับตรงนี้คงไม่งงนะครับตรงนี้เราก็คิดมาจากปฏิจจยาตรงนี้นะครับแล้วก็ทุก6นาทีเนี่ยคนที่อยู่ในแถวที่มาก่อนเวลาเนี่ยจะหายไปอะไรก็คือคนที่ซื้อตั๋วเสร็จเนี่ยมันจะมี36คนตัวนี้นะครับแล้วก็ลบออกจากตัวที่มาต่อแถวเพิ่มอีก20คนเนี่ยแสดงว่าคนในแถวที่มาก่อนเวลาจะหายไปทั้งหมด16คนเห็นไหมครับอันนี้คือทำทีละขั้นตอนให้ดูนะครับแต่ในคนในแถวเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยครับมันจะมีทั้งหมด320คนถูกไหมครับงั้นต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับประหยัดตารางธรรมดาครับว่า16คนใช้เวลา6นาทีถ้าเกิด320คนนะฮะตัวนี้ก็ประหยัดตารางนะครับปกติเลยครับผมโอเคไหมครับตรงนี้ประหยัดตารางว่านะครับ16คน16คนนะครับจะใช้เวลา6นาทีถ้าเกิด320คนอันนี้มีอัตยางย้อนกลับนะฮะก็จะเท่ากับ 6นะครับ6ใน16คูณกับ320นะฮะอันนี้คือที่มาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตรงนี้มาจากไหนนะครับอันนี้เป็นที่มาของมันนะครับก็ทำให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับก็จะเป็น320นะครับส่วน16คูณ6เท่ากับ120นาทีนะครับอันนี้คือคนที่จะหมดเวลาไปนะครับเราจึงมาเทียบว่านะครับ1นาทีเนี่ยเราขายตั๋วได้เท่าไหร่นะครับ6ใบจริงไหมครับ1นาทีเราจะขายตั๋วได้เท่ากับ6ใบนะครับผม
โอเคไหมฮะอันนี้คือ1นาทีนะฮะก็เพราะว่าทุก2นาทีเนี่ยก็คือตรงนี้ก็คือ นะครับ1นาทีเราจะขายตั๋วได้ทั้งหมดกี่ใบนะครับ6ใบนะครับฉะนั้นก็คือนะครับเช่นเดียวกันก็คือ120นาทีเราจะขายตั๋วได้ทั้งหมดกี่ใบอันนี้เป็นการประหยัดตัวอย่างอีกทีนึงนะครับก็จะเท่ากับ720นะครับก็เป็นคำตอบข้อนี้ก็ถือว่าสวยมากๆนะครับลองไปทบทวนดูอีกทีนึงนะฮะถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีนะฮะถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีแล้วก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับกับข้อสอบสสวทนะครับสสวทรอบที่2ด้วยนะครับข้อนี้ไม่ได้ธรรมดาเป็นรอบที่2ปี56ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดน้องสงสัยแล้วก็งงไงก็ตามลองรีเพย์ดูหลายๆรอบหน่อยนะครับข้อนี้จะตอบเท่ากับเท่าไหร่นะครับ720นะครับเท่ากับ720ใบนะครับก็คงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสสวทก็ดีเพราะว่าจริงๆแล้วสสวทเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นข้อสอบที่ถ้าเกิดน้องไปสอบระดับข้อสอบห้องกิฟเต็ดนะฮะเขาเรียกว่าห้องกิฟเต็ดของโรงเรียนดังๆเช่นสุดกุหลาบเช่นสตรีวิทย์หรือไม่ว่าเป็นข้อสอบพวกห้องโครงการห้อง SMA ของโรงเรียนต่างจังหวัดก็ตามเนี่ยก็จะมักจะข้อสอบสสวทนะครับไปออกนะครับทีเดียวนะครับออกกันก็ข้อนี้เขาอยากให้น้องทำความเข้าใจไว้ด้วยนะครับลองรีเพย์หลายๆรอบดูก็คงจะเข้าใจนะครับในข้อสอบจุดหนึ่งโอเคนะครับ